ผลการแข่งขันและตารางคะแนนฟุตบอลไฮลักริโวไทยลีกประจำฤดูกาล2023-2024หลังจบแมตช์เดย์ที่8ของวันที่20-22ตุลาคม2566วันศุกร์ที่20ตุลาคม2566ลีโอเชียงรายยูไนเต็ดเสมอบุรีรัมยูไนเต็ด0ประตูต่อ0บีจีประทุมยูไนเต็ดชนะตราดเอฟซี3ประตูต่อ0 วันเสาร์ที่21ตุลาคม2566นครปฐมอยู่ในเต็ดชนะขอนแก่นอยู่ในเต็ด4ประตูต่อสองราชบุรีเอฟซีชนะสุขโขทัยเอฟซีสประตูต่อหนึ่งวันอาทิตย์ที่22ตุลาคม2 5 6พิพีทีประจุบเอฟซีแพ้อุทัยธานีเอฟซีหนึ่งประตูต่อสองโพลิทเทโรเอฟซีชนะเมืองทองอยู่ในเต็สองประตูต่อหนึ่ง และการท่าเรือเอฟซชนะลำพูนบริเออร์สาประตูต่อ2ตารางคะแนนฟุตบอลไฮลักรีโวไทยลีกประจำฤดูกาล2023-2024หลังจบแมตช์เดที่8วันที่20-22ตุลาคม2566อันดับ1การท่าเรือ FC แข่ง8นัดมี19คะแนนบวก15ประตูอันดับ2 BG ประทุงยูไนเต็ดแข่ง8นัดมี17คะแนนบวก10ประตูอันดับ3 ทรูแบงคอกยูไนเต็ดแข่งหนัดมี16คะแนนบวก11ประตูอันดับสี่บุรีรัมยูไนเต็ดแข่งเจ็นัดมี15คะแนนบวก9ประตูอันดับหลีโอเชียงรายอยู่ในเต็ดแข่ง8ดนัดมี14คะแนนบวกหประตูอันดับ6ราชบุรีเอฟซีแข่ง8ดนัดมี11คะแนนบวก6กประตูอันดับเจนครปฐมอยู่ในเต็ดแข่ง8ดนัดมี11คะแนนบวก0ูนประตูอันดับ8 โปลิเทโรเอฟซีแข่ง8นัดมี11คะแนนลบ5ประตูอันดับ9เมืองทองยูไนเต็ดแข่ง8นัดมี10คะแนนลบ2ประตูอันดับ10ตราดเอฟซีแข่ง8นัดมี9คะแนนลบ7ประตูอันดับ11อุทัยธานีเอฟซีแข่ง8นัดมี9คะแนนลบ9ประตูอันดับ12ชนบุรีเอฟซีแข่ง6นัดมี6คะแนนลบ2ประตูอันดับ13พีทีประจวบเอฟซีแข่ง8นัดมี6คะแนนลบ5ประตู อันดับ14ขอนแก่นยูไนเต็ดแข่ง8นัดมี6คะแนนลบ9ประตูอันดับ15สุขโขทัยเอฟซีแข่ง7นัดมี4คะแนนลบ7ประตูและอันดับ16ลำพูนวอริเลอร์แข่ง8นัดมี4คะแนนลบ10ประตูใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe s u b สไ r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับขอบคุณที่รับชมครับ